ถ้าประหยัดดีๆปีหนึ่งลดได้หลายพันบาทเลยนะช่วงไหนคือช่วงที่กินไฟกินน้ำมันลดมากที่สุดก่อนที่จะขึ้นนะฮะให้มีการเปิดประตูด้านหน้าและตะแคงไปทางด้านหลังดูที่ยางครับเคล็ดลับข้อที่2ครับในการแตะเบรกนะครับฟูจิครับทุกทีนะเราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่ทุกคนเกี่ยวข้องก็คือการประหยัดน้ำมันเพราะการใช้น้ำมันในท้องถนนวันนี้ราคาค่าน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับถ้าประหยัดดีๆปีนึงลดได้หลายพันบาทเลยนะครับมาดูกันวิธีการนะครับก่อนอื่นนะดูภาพนี้ครับเนี่ยนี่คือภาพของนักวิจัยนะครับเขาก็มาดูว่าวิธีการขับรถยังไงวิธีการยังไงที่จะทำให้ประหยัดน้ำมันได้ปีละหลายพันบาทเลยนะครับแล้วแต่คนขับรถนะแล้วก็อยู่ที่ยี่ห้อแน่นอนครับทุกคนก็อยากคิดว่ามันอยู่ที่ยี่ห้อของรถก็จริงครับอ่ะก่อนอื่นเลยเข้ามาตั้งคำถามว่าถ้าดูรถอย่างเงี้ยก่อนสตาร์ทจะต้องทำอะไรบ้างครับมีอยู่3ข้อใครคิดออกได้บ้างครับติ๊กตอก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 ง่ายๆครับอันที่1คือนี่ครับเห็นไหมข้างหลังคืออะไรนี่คือของที่คุณจุไว้บนรถนะถ้าคุณเก็บของไว้บนรถเยอะแน่นอนครับเวลารถสตาร์ทวิ่งไปก็ใช้น้ำมันเยอะเพราะมันหนัก1ก็คือเอาของที่อยู่ในรถออกไปบ้างครับก่อนที่จะขับรถครับถ้าคุณเก็บไว้ในรถทุกวันแน่นอนครับมันหนักแน่นอนค่าน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นดูเหมือนน้อยแต่มันเยอะนะครับอันที่2คืออะไรมาดูต่ออันที่2นี่เพื่อนๆงงมั้ยฮะนี่เห็นภาพเขาเปิดประตูมั้ยฮะก่อนที่จะขึ้นนะฮะให้มีการเปิดประตูด้านหน้าและตะแคงไว้ทางด้านหลังนะครับแล้วจะมีการเปิดประตูปิดประตูเปิดประตูปิดประตูเขาบอกว่านะฮะก่อนที่จะขึ้นรถแล้วเปิดแอร์ให้เราเปิดประตูแล้วเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดลมจะออกเฉียงระหว่างด้านหน้ากับเฉียงด้านหลังถ้าเปิดด้านซ้ายหน้าให้เปิดประตูด้านขวาหลังแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่พอแค่เปิดหน้าต่างก็ยังดีครับถ้าเปิดด้านซ้ายหน้าเปิดด้านซ้ายหลังลมมันจะไม่ตีกันเท่าไหร่ครับดังนั้นนะฮะถ้าเราเปิดด้านซ้ายหน้าให้เปิดด้านขวาหลังถ้าเราเปิดด้านขวาหน้าให้เราเปิดด้านซ้ายหลังเป็นการระบายและประหยัดค่าแอร์ได้เยอะมากเพราะว่าตอนขึ้นรถแรกๆนะถ้าเราโดนแดดเนี่ยมันจะกินไฟมากและทำให้ประหยัดน้ำมันได้ครับยังไม่จบนะดูต่อครับโอเคเพื่อนๆเดาออกไหมอันที่3คืออะไรอันที่3เดาออกไหมคำตอบคือติ๊กตอกติ๊กตอกที่เดาไหมดูที่ยางครับคุณรู้ไหมครับว่ายางรถยนต์เนี่ยนะถ้าเราปล่อยค้างไว้หรือขับรถเนี่ย3เดือนลมมันจะออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆ3เดือนให้เช็ค1ครั้งรถของฉันไม่ค่อยเท่าไหร่ลมไม่ออกหรอกถ้าเราวูวามหรือลมมันตกไปเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ของยางโดนพื้นถนนเยอะก็ทำให้รถมีแรงเสียดทานเยอะก็ทำให้กินน้ำมันเยอะดังนั้นครับวิธีการดูว่าดอกยางเหมาะสมลมเยอะถึงขนาดไหนนั่นคือการเปิดประตูดูขอบประตูนะตรงขอบประตูจะมีเขียนว่ารถคันนี้ควรจะมีลมตอนไหนมีลมประมาณเท่าไหร่นะมีเขียนไว้อย่างนี้ครับก็ลองไปดูก็ทำให้เราประหยัดได้ครับนี่คือเคล็ดลับ3ข้อก่อนที่รถจะออกตัวครับแค่นี้ก็สำคัญนะฮะประหยัดได้เยอะเลยครับนี่คือนักวิจัยเขามีการทดลองจริงๆแล้วมาดูต่อครับข้อต่อไปเวลาสตาร์ทออกตัวรถเป็นไงครับถามเพื่อนๆว่าช่วงไหนคือช่วงที่กินไฟกินน้ำมันลดมากที่สุดครับคำตอบคือช่วงสตาร์ทตัวออกตัวการสตาร์ทตัวเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้พลังงานเยอะใช้น้ำมันเยอะใช้ไฟฟ้าเยอะครับแล้วคุณจะออกตัวประมาณไหนล่ะคำตอบคือบอกงี้ให้ออกตัวประมาณนะครับก่อนที่จะมีความเร็วถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เราใช้เวลา5วินาทีในการออกตัวนะครับให้ออกจนถึงเวลาผ่านไป20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ใช่วื้นออกไปเลยนะครับก็คือให้ออกตัว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5วินาทีคือค่อยๆออกค่อยๆออกอย่าออกเร็วนะถ้าออกเร็วเนี่ยจะกินน้ำมันมากเลยครับจะประหยัดน้ำมันได้ถึง 20% เลยครับก็บอกว่านะฮะรถคันนึงที่เขาวิ่งนะฮะ1ลิตรวิ่งได้5กิโลแล้วแต่รถนะ1ลิตรวิ่งได้5กิโลเนี่ยเขาบอกว่าจากการใช้วิธีแบบนี้1ลิตรวิ่งได้ถึง 7-8 กิโลนะครับจาก5เป็น7เป็น8เลยนะนี่มีผลวิจัยออกมาแบบนี้ครับเคล็ดลับข้อที่2ครับในการแตะเบรกนะครับก็คือเราต้องทิ้งห่างระหว่างรถคันหน้าให้เยอะพอสมควรเพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาแตะเบรกปุ๊บเราไม่ต้องเบรกตามถ้าเราเบรกตามปุ๊บพลังงานที่เราเสียไปก็เสียเยอะครับแล้วไม่พอถ้าข้างหน้าเขาออกตัวเราก็ต้องออกตัวตามนะก็ทำให้เราเสียพลังงานในการออกตัวและเสียพลังงานในการเบรกครับแล้วเขาบอกว่าการประหยัดพวกนี้นะปีนึงอ่ะประหยัดเป็นหลายพันเลยเราสามารถไปพักโรงแรมดีๆหรูๆได้เลยนะหรือไม่ก็เป็นอาหารในการเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอะไรได้เยอะเลยครับก็ลองคิดดูว่าประหยัดจะดีหรือไม่ยังไม่จบครับดูข้อที่3ครับถ้าเราเห็นไฟแดงนะให้เรายกคันเร่งทันทีครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเห็นไฟแดงบางทีเราจะเหยียบคันเร่งต่อพอเหยียบไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปเบรกหน้าไฟแดงเราจะเสียพลังงานในการขับรถครับถ้าเราปล่อยคันเร่งปุ๊บเราก็จะไม่เสียพลังงานครับนี่คืออีกเคล็ดลับนึงครับข้อที่4ครับประหยัดแบบสุดๆใครอยากประหยัดแบบสุดๆก็คือฟังข้อที่4ก็คือเวลาลงสะพานนะพยายามอย่าเหยียบคันเร่งครับให้มันปล่อยไหลไปเรื่อยๆแต่ดีมากๆเลยก็คือการประหยัดขั้นตอนครับข้อที่5ครับคนที่อยากจะประหยัดแบบสุดๆอีกก็คือการเปิดแอร์ครับอย่าเปิดแอร์ให้อยู่ในอุณหภูมิ18อยู่ในอุณหภูมิประมาณ25กำลังดีมันมีผลวิจัยอีกครับว่าถ้ามีโอกาสจะมาเล่าอีกทีก็คือว่าร่างกายเราในเวลาร้อนๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงให้เปิดแอร์ให้มันเย็นฉ่ำแต่เปิดความแรงของแอร์ให้มันแรงนะแต่ไม่ต้องเปิดความเย็นฉ่ำจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยลดอุณหภูมิได้เยอะกว่าการที่เปิดแอร์ที่เย็นฉ่ำโดยทำไปเพราะนั้นการเปิดแอร์เนี่ยเขาบอกว่าในนี้ให้แนะนำให้เปิดแอร์อยู่ในประมาณ 25-26 องศาครับจะทำให้รถเราเนี่ยจะประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันได้ครับข้อสุดท้ายครับข้อที่6ก็คือในประเทศญี่ปุ่นไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยมีหรือเปล่ามันจะมีแอปพลิเคชันหรือเว็บเลยนะเขียนไว้ว่าปั๊มไหนจะมีราคาที่ถูกกว่าปั๊มไหนปั๊มไหนจะถูกกว่าปั๊มไหนจะมีการอธิบายแบบนี้เลยว่าปั๊มไหนถูกกว่าก็ที่ประเทศไทยถ้ามีแบบนี้ได้ก็ลองมาแชร์ในเพจนี้เผื่อเพื่อนๆทุกคนจะได้รู้กันนะเรามาเขียนว่าปั๊มนี้ราคาเท่านี้นะวันนี้ราคาลิตรเท่านี้ปั๊มนี้ราคาลิตรเท่านี้ปั๊มนี้ราคาถูกกว่าปั๊มนี้แพงกว่าแล้วถ้ามีเว็บแบบนี้มีการช่วยกันรณรงค์กันเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าเราจะเลือกเติมปั๊มไหนได้ครับถ้ามีในประเทศไทยก็ช่วยกันแชร์ในเพจนี้นะครับก็ท่านเพื่อนถ้าอยากได้ข้อมูลต่างๆหรือเคล็ดลับต่างๆการเป็นอยู่หรือสุขภาพต่างๆก็ติดตามเพจของอาจารย์ฟูจิมีของนะครับก็ทำให้เพื่อนๆได้เห็นเคล็ดลับที่มีนักวิจัยเขามีการทดลองจริงๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์แล้วก็แชร์ไว้นะในข้างหน้าเวลาผมลงวิดีโอเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนไปถึงเพื่อนๆครับถ้ามีการคอมเมนต์หรือกดไลค์หรือกดแชร์เรื่อยๆเนี่ย AI มันก็จะจับว่าคุณสนใจเพจนี้อยู่ก็ทำให้มีการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆนะก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆเพราะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนแล้วก็ขับรถอย่างปลอดภัยครับโอเคครับเพื่อนๆโชคดีแล้วก็ร่างกายสุขภาพดีแล้วก็ได้ข้อมูลดีๆโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ